โดว่ะตายโหงแล้วก็เก็บไม่ทันเลยเนี่ยแจ็คมาแล้วมัวตัวอะไรอะว่าขนาดนี้แม่งมาตามมาเป็นพญานาคเลยวะเนี่ยขอดูปลาลุงดิดีนะลุงมาไวถ้ามาช้าผมกู้เก็บไปแล้วเนี่ยใหญ่ด้วยตรงนี้อยู่เฮ้ยเฮ้ยใหญ่เว้ยเฮ้ยครึ่งโลเว้ยได้วะเล่นนะโอ้โหเรียกตลาดมารอรับปลาเลยไหมเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยปลานาราคาดีนะแต่ติดไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะทำการเซอร์ไพรส์ลุงนะลุงที่เขาบอกหมายให้ผมนะฮะเราจะเอาปลาเนี่ยแหละใส่เข้าไปในตะข้องลุงนะลุงจะบอกว่าเฮ้ยตะข้องนี้ทำไมมันหมานยังวะเป็นของขวัญให้ลุงข้าบอกหมายข้าบอกหมายกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมตุ้มทีเด็ดนะครับตอนนี้นะผมกำลังมุ่งหน้านะครับไปจังหวัดฉะเชิงเทรานะได้ข่าวว่ามีหมายนะครับนาน้ำท่วมนะผมก็จะเอาเจ้าตัวเมฆคางผมนะครับไปโซโร่ปานาที่นั่นนะฮะแต่ที่นี่นะครับมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นหมายนาน้ำท่วมนะที่น้ำกำลังลงฮะน้ำลงๆนี่มันดีอย่างนะครับมันจะเกิดเป็นช่องนะครับช่องน้ำไหลนั่นแหละไอ้ที่ผมไปตกหลายที่แล้วบอกว่าช่องน้ำไหลเนี่ยทีเด็ดนะฮะจริงยิ่งที่เป็นช่วงน้ำลงนะฮะปลาช่อนนะครับมันจะไปอยู่ตามรูน้ำลงนั้นเลยนะฮะผมก็เลยนี่ต้องรีบบึ่งไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเหยื่อเมฆค้างผมนะครับก็มีจำหน่ายนะครับหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับร้านค้าใกล้เคียงนี่มีแน่นอนนะครับเดินเข้าไปถามได้เลยถ้าร้านไหนไม่มีไปถามบ่อยๆเดี๋ยวมีแน่นอนส่วนช่องทางออนไลน์นี่มีหลายร้านแล้วนะครับก็ผมก็เพิ่งลงสินค้าไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นที่น่าประทับใจนะครับผมเปิดในช่องทางออนไลน์ของผมนะเปิดแป๊บเดียวนะครับนาทีเดียวของหมดเหลือจะเชื่อเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆ KFC นะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนนะฮะตอนนี้จริงๆก็ใกล้ถึงหมายแล้วนะฮะแต่ว่าเหมือนแมปผมจะล้วนๆนะครับหมุนไปหมุนมานะครับผมยังหาทางเข้าไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยแต่มองไกลๆนั่นเหมือนจะมีนักตกปลาอยู่นะฮะเดี๋ยวผมว่าผมเข้าไปถามเส้นทางเขาดีกว่านะครับเขาน่าจะพอรู้หมายแถวนี้ดีนะฮะน้าครับถามหมายตกปลาหน่อยครับเฮ้ยหน้าคุ้นๆว่ะเดี๋ยวนี่มันแจ็คกี้พาเจ้งนี่ว่ะเฮ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่โอ้ไปไหนเนี่ยตกปลาครับตกปลาเหรอพอดีผมหลงทางอ่ะจะถามหมายตกปลาหน่อยอ๋อพี่มาจากไหนครับมาจากทางข้างหลังข้างหลังเหรอครับนี่เดี๋ยวเราพี่ขับตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเหรอหมายเยอะหมายเยอะน้ำกำลังลงเฮ้ยงั้นไปด้วยกันดีกว่าเฮ้ยดีเหรอพี่ดีดิไปแล้วจักรยานผมว่าทิ้งที่นี่เลยโยนทิ้งแม่งไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเอาจักรยานไปด้วยโอ้นี่นะฮะหลงทางมาตั้งนานนะครับในสุดผมก็เจอผู้ที่จะพาเราเข้าหมายแล้วแจ็คกี้นะครับผมเราไม่ได้นัดกันเลยใช่ไหมไปเดี๋ยวนี้เราจะเอาจักรยานอะไรไปปั่นลุยตามคันนากันอากาศกำลังดีด้วยสตีดพี่ตุ้มปั่นแต่สตีดแถวบ้านทางเท้าเดี๋ยวนี้ผมไปปั่นพาลุยทางลูกหลังทางลูกหลังใช่ไหมหมายวิ่งเปล่าหมายวิ่งวิ่งไม่กลัวเว้ยมีจักรยานเว้ยหมายบัวหมายบัวเนี่ยเหรอเฮ้ยมันทุ่ง300ยอดเลยนี่หว่าใช่ไงเนี่ยพี่เดี๋ยวเราจอดรถนี่เลยไอ้นี่เข้าไปตกได้เหรอวะตกได้เฮ้ยจริงเหรอใช่ส่งบ่อปลาชัดเลยนะเว้ยโดนลูกปืนมั้ยเนี่ยตกไปก่อนตกไปก่อนเหรอถ้ามีอะไรค่อยวิ่งใช่มั้ยนะตอนนี้เราก็ถึงหมายกันแล้วนะฮะบอกเลยหมายโคตรสวยฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมกับแจ็คกี้นะครับประกอบอุปกรณ์พาชนะไอ้ที่พาชนะนำเข้าหมายนะครับหมายอย่างนี้ก็นะใครเดินก็เดินเลยนะครับ
ปั่นจักรยานดีกว่าผมไม่เดินคนหนึ่งแล้วเพราะรอบที่แล้วผมลองเดินแล้วไกลชิบหายไกลชิบหายใช่ไหมกลับมาจักรยานปั่นไปลุยหรือว่าจะลองนวดนี้ก่อนลองดูแล้วกันนะฮะเนี่ยช่องน้ำไหลที่มันไหลตรงไหนข้างล่างเป็นท่อลอดเหรออ๋อแจ๋วดีครับจะดูไว้แท็กดูเนี่ยไอ้ป๊อกแน่เลยว่ะของกูมันกัดจนหายยากแล้วว่ะใส่ต้องรอรอบใหม่อ่ะแจ็คเอาเนี่ยเว้ยอุ้ยกัดไม่โดนเว้ยแหมตามมาครึ่งทางอุ้ยกัดไม่โดนว่ะสาหร่ายมันหนานะเพื่อนๆ เนี่ยมันมีอาการทุกไม้นะแต่ว่าคือปลาพยายามกัดแล้วแหละเพราะมันกัดไม่โดนเรียบร้อยแจ็คเรียบร้อยแจ็คเอ้าขาดชะโดดิขาดเลยเหรอเออโอ้โหขาดช็อกเลยชะโดขาดเลยจักเวิร์ดขาดไปแล้วหนึ่งเซนเจ้าที่ไปแล้วเมื่อกี้ตัวหนึ่งมาได้เวลารุยต่อุ้ยหมายเลขก็เอาเลยเหรอเออมันพุ่งมาแบบว่าซ้ายขวาประพุ่งมาประกบกันเลยอ่ะแต่แม่งไม่ยอมกัดเว้ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยแจ็คโดนแล้วโถ่เอ้ยขึ้นมาเป็นไอ้นี่ว่ะช่อนน้อยว่ะไอ้กัดโหดๆอ่ะไม่อยู่หรอกไอ้จุ๊บเบาๆเนี่ยอยู่เลยอ่ะอย่างน้อยนะครับก็มาแล้วครับช่อนนาบัวนะกัดนี้ครับเมฆาจริงปลาช่อนมันไม่น่ากัดมันน่าจะกัดแม่นกว่านี้โอ้เนี่ยไล่กัดเหมือนชะโดเลยดันนะไม่เอานะครับนี่ไงเรียบร้อยมาแล้วครับเฮ้ยโอ้ตื้อไปพันกว่าไม้โอ้โหเจอที่นี่ไปนี่ร้องเลยปลาที่นี่บอกเลยนะครับกัดง่ายนะครับแต่กัดให้ติดนี่กัดยากนะครับกัดแล้วกัดอีกนะครับกว่าจะได้แต้มนี่แบบโอ้โหผมนี่ปกติผมเป็นคนที่ตกปลาแบบไม่ค่อยท้อนะแต่ผมเจอปลาที่นี่ผมท้อเลยผมรู้สึกว่าแล้วผมสังเกตที่นี่อย่างหนึ่งนะครับกอช้านี่แค่มีอาการนะแต่ถ้ากอเร็วๆให้เสียงใบหรือมันออกแอคนี่คือกัดเลยนะแต่กัดก็กัดไม่โดนอีกเต็มปากวัดทีเดียวอยู่นะครับลดคันแล้วก็วัดเลยนี่จะให้ดูนะครับวัดปึ้งนี่เบ็ดพลิกนะครับตัวเหยื่อก็พลิกเบ็ดก็เปิดเลยนะครับก็องศาเบ็ดอย่างนี้บอกเลยนะครับติดแน่นอนเหนื่อยใจตกที่เนี้ย กัดจนกูท้อหน้าสิ้นหวังฮะทำไมนะทำหน้าสิ้นหวังไม่เคยตกปลารู้สึกยากขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้โหกัดดีจริงกัดอย่างเดียวนะกัดอย่างเดียวไม่ติดไปปล่อยลงคลองไปก็ใหญ่ขึ้นมาเฮ้ยไม่ลงไม่ยอมว่ะจะกลับไปที่เดิมไม่ได้เลยเว้ย
เส้นทางโอ้นี่หมายตะกี้นะครับหลอกมาเชื่อป่ะเนี่ยมันรกงี้วะทางที่บอกเลยนะครับโอ้จุดนี้ค่อนข้างรกเป็นป่าพญาราบหมดเลยนะครับจะเจอนาน้ำท่วมนี้เดี๋ยวลองตีดูหุยหมายแรกเอาเลยเว้ยแต่นี่ป่าแปลกกัดไม่ค่อยแม่นนะแจ็คสะโดว่ะตายโหงแล้วก็เก็บไม่ทันเลยเนี่ยแจ็คมาแล้วมึงว่าตัวอะไรอะว่าขนาดนี้แม่งมาตามมาเป็นพญานาคเลยว่ะส่งแถว2ไปเลยมาน ี่มันพญานาคชัดไอ้โดแน่เลยว่ะโอ้วิ่งโคตรเร็วเลยอ่ะไอ้โดแน่เลยโอ้โหงานไงว่าได้โดแน่เลยนะฮะขนาดลอกรอบ7แล้วปั่นยังไม่ทันมาเลยนะครับเรียบร้อยเสร็จเมคานะครับผมตีหนูระยะไกลนะสุดนั่นน่ะตีเข้าไปนะครับลากออกมากัดปุ๊บเลยครับไปอันนี้ตัวเล็กเราก็นะปล่อยไปก่อนไปย้ายหมายต่อไปแวะตีไปเรื่อยหลายที่นะกัดดีสกัดไม่ค่อยโดนไปไปอุ้ยเอาจักรยานมาปั่นตามคันนาเงี้ยมันดีนะครับเพราะมันเข้าละเอียดกว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะบางที่มอไซค์ก็จะยากหน่อยนี้จักรยานก็ลุยได้เลยนี่ไงอยู่ตื้อหลายรอบอ่ะกว่าจะกัดเป็นร้อยทีได้วัดทีเดียวเดี๋ยวมันกัดบ้าบอจริงเออแล้วมันกัดเหมือนชะโดนะสไตล์ไล่ๆเลยสไตล์เดียวกันเลยปานาตีจนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหัวร้อนอ่ะกัดดีเกินเออแต่กัดไม่แม่นเหลือเกินแต่ก็ยังโอเคแต้มมานะครับปานาปะรุยเนี่ยขอดูปลาลงดิโอ้ยไงอยู่ในสอบไงสอบย้อยเลยดีนะลุงมาไวถ้ามาช้าผมกู้เก็บไปแล้วเนี่ยประจำอยู่แล้วบางทีพาปลากไปด้วยสิแทนบางทีเอาไปด้วยเออเอาปลาไปไม่ว่าเลยเอารอบไปด้วยรอบไปด้วยไม่มีอะไรใส่ก็หมายแรกไม่มีอะไรหมายต่อไปไม่มีเหมือนเดิมริมนี้แม่งน่านวดว่ะดูโล่งๆน่าจะพอได้ลุ้นอยู่นะ
น้ำนิ่งกริบป่าก็นิ่งเช่นกันอุ้ยนี่ไงอยู่นี่เว้ยหูใหญ่ด้วยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เฮ้ยอะไรวะโอ้โหแอคตัวเป็นโลอ่ะตัวดำปึ๊ดเลยโอ้โหอยู่นี่แหละมาเลยเอยอมเลยตกมาหลายที่นะบอกเลยที่นี่แบบโอ้โหกัดโคตรดีอ่ะแต่แม่งกัดไม่ติดเนี่ยกัดโคตรยากเลยอ่ะแต่ก็ยังมานะครับอันนี้ช่อนนาเลยแท้ๆดูทรงว่าจะมีอีกหลายตัวนะเดี๋ยวเราจะเตือนอีกไม่ต้องลุ้นว่าจะไม่กัดลุ้นว่าให้ติดดีกว่าลุ้นให้มันติดดีกว่านะกัดแล้วให้มันติดเนี่ยนี่ครับเมคาบวบก็เต็มปากไปลุยกันต่อต้องเอาตัวเมื่อกี้ให้ได้วะมาครับมาเฮ้ยโอ้โหทั้งวันเพื่อสิ่งนี้แหละกลัวใกล้โลอ่ะอุ้ยนี่มันก็โลแล้วนะโอ้โหในที่สุดนะครับโอ้ยนี่แหละที่ผมตามหานะครับตีทั้งวันนะครับต้องการแค่ปลาโลนะเล็กๆน้อยๆที่เราไม่นับเรานับไซส์โลนะไอ้นี้ได้ขึ้นกล้องเลยนะเอาจริงตัวไม่ได้ยาวมากอ่ะแต่บอกเลยโคตรอ้วนแล้วแบบหนามากอ่ะผมว่าใกล้ๆโลหรือไม่ก็โลเนี่ยแหละคงให้โลนะใส่ดีเอ้าดูนี่ครับกัดเต็มปากมาวัดนี่อยู่เลยนะครับเบ็ดพริกสวยงามเมคานะครับผมวันนี้แบบแดกโคตรจริงใจนี่แหละไอเนี้ยเพราะเนี้ยแหละที่กูตามหาเนี่ยอย่างเงี้ยปลาช่อนที่แบบจริงใจอ่ะกัดแบบจริงใจอ่ะมันต้องอย่างงี้ตามหาช่อนใหญ่ที่จริงใจนั่นน่ะจิบมั้ยน่ะโหนี่ก็จิบอยู่วะขาดช็อกหรือขาดสายหน้าช็อกด้วยชะโดป่ะวะไม่รู้อ่ะอยู่ไอ้ฮะเมื่อกี้มันมีตัวใหญ่ดันมาไอ้ตัวนี้พุ่งมากัดก่อนแม่งไวกว่าไงโอ้เฮ้ยตัวนี้ตัวเล็กว่ะตัวนี้ปล่อยไปตัวนี้ปล่อยไปเลยปล่อยลงคลองไปเลยไอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้ดันมาแล้วแบบบูบ้าด้วยไอ้ตัวนี้สวนมาก่อนเลยอะอยู่ไหมเฮ้ยโอ้โหฟังเสียงแล้วโอ้โห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 เฮ้ยไล่กันเลยเว้ยโอ้โหเฮ้ยไล่กันว่ะไล่กันเลยโอ้โหปลาโลทำไมกูไม่เข้าตั้งแต่ตอนเช้าวะเนี่ยเราไปทำอะไรกันอยู่วะไปให้ปลาตาถั่วไล่กัดนี่ครับเรียบร้อยเมคากัดปุ๊บวัดปั๊บนะครับเบ็ดพลิกเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเปอร์เซ็นต์ในการที่จะได้ตัวก็ง่ายขึ้นนะเวลาเบ็ดมันพลิกนะครับด้วยความที่ตัวด้านหลังนะครับของตัวเหยื่อทำให้เบ็ดพลิกง่ายนะเวลาที่ปลากัดนะครับเรียบร้อยตัดโคตรแหลกเมื่อกี้กูจินตนาการไปเอ็กไซต์เลยเนี่ยฟังเสียงกัดนี่ตั้งอย่างน้อยนี่นั่น7-8ขีดแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวปล่อยไปนะพี่เออปล่อยไป
เฮ้ยเฮ้ยใหญ่เว้ยเฮ้ยครึ่งโลเว้ยได้ว่ะเล่นนะโอ้โหยังพูดไม่จบเลยอ่ะมาแล้วครับจะหมาอะไรกันขนาดนี้นี่ครับเรียบร้อยนะกัดอย่างนี้ก็เสร็จสิครับโอเคครับเมคาสีม่วงกัดปุ๊บรถคันวัดปึ้งเสร็จได้ตัวงี้เลยนะครับง่ายๆเลยครับมาอีก1แต้มแหมไซส์เริ่มเพลินเริ่มเพลินมาเจอหมายที่ถูกที่นะแล้วก็อะไรถูกเวลาเวลาและถูกใจด้วยเออโหเรียกตลาดมารอรับปลาเลยมั้ยเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยปลานาราคาดีนะ80ไม่ได้นะอุ้ยต้องมี105 106เออนี่บินเลยครับนวดปลายังหมายไม่แตกเสร็จอีกแล้วนะครับนี่ค่ะนะครับผมปลาช่อนมันต้องกัดอย่างนี้เมื่อเช้าพากูไปเจออะไรไม่ได้แจ็คปลาช่อนปลอมกัดดีแล้วสกัดไม่ติดหึหึหึโอ้ยโอ้ยนี่วัดปลาหมายไม่แตกวัดบินมาเลยนะครับเมคานะครับผมมาอีก1แต้มโอ้ตัวนี้ต้องก่อช้าเลยนะครับกว่าจะกัดอันนี้ผมเอาเมคานะครับแล้วก็ถอดใบหลิวออกนะครับเน้นกรอแล้วคอช้าๆนะครับเพราะรู้สึกว่าปลามันเริ่มกัดช้าลงนะเพราะว่าวัดกันไปหลายตัวนะปลามันน่าจะเริ่มระแวงแหละพอระแวงเสร็จอันนี้ผมก็เอาใบหลิวออกแล้วก็คอช้าๆมานะครับก็ได้เพิ่มอีกหลายแต้มในเทคนิคนี้นะครับเมคาครับผมตะเวนแบบว่าไปหลายที่อ่ะกว่าจะเจอที่ที่มันใช่ที่บอกเลยนะทั้งปั่นจักรยานทั้งอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายมาเดินเดินแต่ปลารวมก็นะใจย่อยเยอะอยู่ก็รวมเมื่อเช้าด้วยพี่ตุ้ม3ผม4 7ที่ปล่อยไปนี่อีกน่าจะมี 4-5 ตัว10กว่าแล้วก็10กว่าตัวนะตรงนี้โอ้เกือบ20ตัวพี่วันนี้เออมารวมยังไงครับพี่ตอนแรกคิดว่าไปตกที่อื่นอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบว่าไอ้หายเราผิดพลาดตรงไหนวะเลเวลเรายังไม่เต็มหรือเปล่าพอมาตรงนี้เป็นไงตันเหมือนเดิมเวลตันเหมือนเดิมเฮ้ยพี่รู้ว่าเล็กๆนี่เอาไงเล็กมากก็ปล่อยไปเอาแบบว่าให้ลุงไซส์มาสัก 2-3 ขีดเนี่ยนะไอ้5ตัวนี้ให้ลุงไปแล้วนะปล่อยไปเราจะเอาให้ลุงหมดเลยเนาะตัวเล็กปล่อยไปเดี๋ยวเราจะทำการเซอร์ไพรส์ลุงนะลุงที่เขาบอกหมายให้ผมนะฮะเราจะเอาปลาได้แหละใส่เข้าไปในตะข้องลุงนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงมารับรองหมานว่ะไม่อยู่ทั้งลุงจะบอกว่าเฮ้ยตะข้องนี้ทำไมมันหมานยังวะลุงบอกเฮ้ยอยู่ที่หลังต้องดักแต่ช่องนี้แหละเออโอ้ก็เกือบครึ่งโลอยู่นะเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวลุงต้องบอกว่าไอ้ฮาลุงนี่มาดับตรงนี้นานแล้วไปดักล่องน้ำไม่เคยได้เลยเป็นของขวัญให้ลุงข้าบอกหมายข้าบอกหมายลุงบอกเดินเข้าไปเลยข้างในอ่ะช่องล่องน้ำไหลปลาเยอะไม่ใช่ลุงกำลังจะกลับมากู้เห็นนึกว่าเราหยิบปลาคิดว่าขโมยปลาอีกโดนอีกโดนเออน่ะนะไซส์ใหญ่นี่เรากลับใหญ่อันนี้5ตัวพอแล้ว5ตัวโอ้ยโลกว่าวางอย่างนี้เฮ้ยรับรองลุงบอกเลยรอบอันนี้โคตรหมานโคตรหมานตอนนี้ว่าลุงรักตายอ่ะเนี่ย ลุงนี่แบบถ้าขาดนี่ลุงถึงก็ต้องเย็บใช้ต่อจบกันไปอีกทริปนึงสุดยอดตอนแรกทั้งวันนะผมบอกเลยครึ่งวันแรกนี่ผมท้อมากเพราะว่าเป็นการวัดปลาที่แบบ คือมันกัดดีมากมันกัดดีจนแบบรู้สึกว่าทำไมมันกัดไม่โดนมันกัดดีเกินไป
แต่มันกัดไม่ค่อยแม่นมันกัดดีเออจริงๆก็ตั้งแต่ตกมาเราไม่เคยเจอปลาช่อนกัดเงี้ยก็ไม่เคยเจอเพิ่งจะเจอที่เนี่ยแหละกัดหัวเสียที่ว่าเออกัดจนแบบหัวร้อนอ่ะคือมันกัดดีมากแต่ว่ามันกัดไม่แม่นผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็มาเข้ามาอีกหมายหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยปลาช่อนที่จริงใจหมายเนี้ยแหละเป็นปลาช่อนที่จริงใจปลาช่อนปกติอ่ะมันต้องกัดแบบนี้มันไม่ได้กัดสลุยสลายงั้นอันนั้นมันกัดสลุยสลายไปนะอย่างน้อยก็มารวยหมายนี้รวมๆวันนี้ก็ได้อยู่เท่าไหร่วะของผม11ตัวถ้ารวมช่วงเช้าของพี่ก็ประมาณ11 12ตัวเท่าๆกันแหละว้าเพราะว่าตอนตัวไล่ๆกันตอนบ่ายพี่ได้เยอะไงตอนบ่ายผมได้ขึ้นมาแค่ประมาณ5 6ตัวพี่ได้8 9ตัวเออตอนเช้าแจ็คเขาได้เยอะไงผมไม่ได้ตอนช่วงเย็นนี่ก็อ่ะสลับกันอย่างน้อยก็แหมมาไม่เสียเที่ยว2คนปลารวม20กว่านะครับประมาณ20หมานว่ะทำไมเรามันหมานงี้วะสุดยอดนะกลัวเดี๋ยว FC ก็จะหมั่นไส้ขี้หน้าเนี่ยรีบไปดีกว่าเออรีบไปดีกว่าสุดท้ายผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ